ถึงสักทีวันนี้รถติดมากขนาดเป็นวันศุกร์ละแต่ก็เป็นวันศุกร์ที่ต่อเนื่องมาจากหยุดยาวนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังกองถ่ายเป็นกองเล็กๆสำหรับถ่ายนำเสนอรายการทางออนไลน์ you know นี่คือมอนิเตอร์เอาไว้ดูภาพอันนี้ไม่ใช่ไว้ดูสีนะครับดูสีไปดูตรงนู้นมีเสียงโทรศัพท์นะครับต้องรีคอร์ดครับเคลนตี้ในอีกเดียวนะเล่นดิโอเคสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันนี้น้องอิงฟ้าขอมองกล้องครับมองกล้องนะครับมองที่หนึ่งครับกำลังถ่ายทำอยู่ครับการที่ทำให้คุณอิ่มอกอิ่มใจอิ่มสมองแล้วก็อิ่มท้องดีค่ะเป็นไงบ้างไม่ค่อยได้แบบเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะเป็นพิธีกรที่แบบพูดว่ารายการต่อไปเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหนูแฮปปี้ก็ดีนะฝึกแล้วก็ธรรมชาติดีอีกนิดนึงเย่เย่เรียบร้อยครับนี่คือวิธีการจัดไฟเมื่อสักครู่แบบนี้อันนี้คือไฟอะไรนะไฟเบลพวกนี้ไฟจะสาดข้างหน้าครับอันนี้ก็เป็นไฟไซส์ส่วนอันนี้คือไฟยิงแบ็คลงหัวพูดง่ายว่าไฟนี้ก็สำคัญมากรวมหนึ่งเพราะว่ามันจะสาดเข้าหน้าของตัวน้องนางแบบแล้วมันจะดูเด้งขึ้นทำให้ภาพสวยขึ้นส่วนไฟพวกนี้ก็เป็นฟิลนะไฟพวกนี้เรียกว่าเป็นฟิลครับเป็นฟิลเบลทำให้หน้าไม่แข็งหน้าไม่ด้านมี2ตัวกับตรงนู้น1ตัวไม่รู้มันสว่างดีนี่คือโฟมไว้เบาหน้าทำให้หน้าไม่แข็งทำให้หน้าซอฟหนวดเช่นอย่างมีบนกับล่างนะเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนวันนี้ถามว่าทำในแพลวสวยได้ก็โอเคแล้ว